เพราะทุกที่มีเรื่องเล่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าได้ทุกที่นิพานเรื่องเล่าน่ารู้ทุกที่อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะอยากให้เราเล่าเรื่องที่ไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะเสาชิงช้ามีไว้ทำไมสร้างไว้เพื่ออะไรหลายคนอาจไม่ทราบเสาไม้สีแดงกลางกรุงมีไว้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถ่ายรูปเท่านั้นหรือเราได้ทุกที่ในคลิปนี้เราจะมาเล่าเรื่องเสาชิงช้ากันเสาชิงช้าเป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่คู่กับเกาะรัตนโกสินทร์มาตั้งแต่ก่อร่างสร้างเมืองแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปผู้คนยังแวะเวียนมาที่ย่านเสาชิงช้าเป็นจุดนัดหมายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเสาชิงช้าเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อประกอบพระราชพิธีตรียัมปวายหรือพิธีโลชิงช้าตามคติความเชื่อของพราหมณ์เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจในชาวพระนครและเป็นการแสดงความกตัญญูต่อเทพสามองค์ได้แก่พระอิศวรพระพิฆเนศและพระนารายณ์สร้างเมื่อสมัยยุคต้นรัตนโกสินทร์พ.ศ. 2327ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตามคติความเชื่อของพราหมณ์เสาชิงช้าสร้างขึ้นบนพื้นที่สะดือเมืองเป็นศูนย์กลางของพระนครโดยวัดจากกำแพงเมืองด้านแม่น้ำเจ้าพระยาตะวันตกถึงป้อมมหาการเสาชิงช้าตั้งอยู่บนฐานปูนสูงเป็นวงกลมเสาไม้สูงใหญ่ประดับด้วยแผ่นไม้ฉลุที่ฐานเสาทั้งสองข้างมีเสาตะเกียบปลายเป็นรูปทรงมันขนาบข้างละสองต้นทาด้วยสีแดงชาติเสาชิงช้าที่ตั้งอยู่หน้าวัดสุทัศน์ณปัจจุบันเป็นเสาต้นใหม่เป็นไม้สักทองเมืองแพร่ผ่านพิธีสมโภชเมื่อวันที่11ถึง13กันยายนพ.ศ. 2550เนื่องจากเสาต้นเก่าชำรุดทรุดโทรมซึ่งเปลี่ยนมาเป็นครั้งที่4เนื่องจากเสาชิงช้าเป็นสิ่งก่อสร้างสูงย่านพระนครจึงต้องติดตั้งสายล่อฟ้าไว้บนกระจังด้านบนลงดินเพื่อป้องกันความเสียหายกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเสาชิงช้าเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติณวันที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2492พิธีโรชิงช้าเป็นความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพื่อต้อนรับการแสดงเสด็จมาเยือนโลกมนุษย์ของพระอิศวรนับเป็นศักราชใหม่ของพราหมณ์ความเชื่อของพิธีตรียัมปวายจำลองมาจากตำนานที่กล่าวถึงพระแม่อุมาเทวีที่พนันกับพระอิศวรเกี่ยวกับการวิบัติของโลกโดยให้พญานาคแกว่งตัวให้พระอิศวรทรงยืนขาเดียวในลักษณะไขว่ห้างหากพญานาคแกว่งตัวแล้วพระบาทพระอิศวรไม่ตกลงมาถือว่าโลกนั้นยังมั่นคงแข็งแรงพิธีโลชิงช้ามีลักษณะหวาดเสียวจึงถูกยกเลิกไปตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และการโลชิงช้านั้นยังมีอีกหลายประเทศแม้ความหมายจะแตกต่างกันออกไปอาทิเช่นประเทศจีนเมืองซีอานมีการโลชิงช้าเพื่อการต้อนรับวันตรุษจีนประเทศเกาหลีใต้ในงานเทศกาลเฉลิมฉลองฤดูใบไม้ผลิและการเพาะปลูกประเทศอินเดียได้โลชิงช้าเพื่อบูชาพระเป็นเจ้าจะนำเอาเทวรูปพระอิศวรใส่ชิงช้าแกว่งไกวเพื่อสักการะบูชาเป็นเวลา3วันมิพานเรื่องเล่าน่ารู้ทุกที่อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะอยากให้เราเล่าเรื่องที่ไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ